สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อเทรนด์และกระแสของคังคู่ใบกำลังมาแรงแซงทางโค้งและงานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาพระองค์ท่านก็ไม่พลาดโดยพระองค์ท่านได้ออกมาแต่งโคฟเวอร์ตามกระแสแต่งตัวเป็นคังคู่ใบตามเทรนด์กับเขาบ้างสืบเนื่องมาจากกระแสภาพยนตร์ที่กำลังโด่งดังจากอินเดียที่ในขณะนี้เหล่าบรรดาเซเลบคนดังหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาห่มซารีแต่งตัวเป็นคังคู่ใบกันแทบจะทั้งนั้นคังคู่ใบราชินีมาเฟียหญิงแกร่งแห่งมุมไบถ้ายืนเรียกแขกคังคู่ใบได้กลายมาเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียในทันทีส่วนซารีก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยเฉพาะสารีสีขาวที่คังคู่ใบได้ใส่ขายกีนั้นได้กลายมาเป็นกระแสนิยมในทันทีโดยในวันนี้พระองค์ท่านมาในมาตรราชินีมาเฟียโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาได้ระบุข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทนไม่ไหวอยากเป็นคังคู่ใบกับเขาบ้างซึ่งเรียกได้ว่าสำหรับทูลกระหม่อมหญิงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยพลาดสักงานสำหรับในทุกๆประเด็นที่เป็นกระแสที่ติดลมบนซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญและก็ได้กลายเป็นกระแสที่สบายๆประจำราชสำนักไทยในวันนี้อีกด้วยอีกทั้งอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีเป็นเจ้าหญิงเลิกเป็นเจ้าหญิงอยากกลับมาเป็นเจ้าหญิงอยากเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นเชฟทำอาหารและล่าสุดอยากจะเป็นกะหรี่และสำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์เขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่เผ็ดร้อนถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีจนตัวสั่นไม่เพียงไม่ได้เป็นยังทำพรรคการเมืองพังไปด้วยสำหรับคนที่คันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นแต่ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่เคยออกมาช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยไม่เคยทำอะไรที่ชี้ว่ามีความรู้ความเข้าใจถึงตำแหน่งนายกที่อยากจะเป็นนายกก็เพราะว่าว่างจัดไม่มีหาอะไรทำตอนนี้เห็นกระแสคังคู่ใบดังเลยออกมาคบเป็นคังคู่ใบนึกอยากจะเป็นกะหรี่ขึ้นมาดิฉันเดาเลยว่าถ้าเอาไมค์ไปเจาะปากนางให้นางแสดงความคิดเห็นเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์เรื่องการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ขายบริการร้อยทั้งร้อยแม่งตอบไม่ได้ไม่มีความรู้หาอะไรลำพังจากสติงเซนเทนทูเกเตอร์แม่งก็ยังทำไม่ได้ลำใหญ่ชิบหายและนอกจากนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีทรงพระอินเทนและทรงพระสิริโฉมทุกคอนเทนต์นะเพคะทรงน่ารักมากครับเป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นขอชื่นชมยากนักที่คนทั่วไปจะทำได้บางคนมาจากดินพอเป็นใหญ่เป็นโตวังมากยิ่งกว่าเทวดาสมสง่าบารมีมากค่ะการมีช่องว่างของฐานันดรของทูลกระหม่อมกับประชาชนคือไม่มีช่องว่างแต่ก็ไร้ซึ่งการจับจ้วงหรือจะมีก็เพียงเล็กน้อยหรือมีจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงมายืนเสมอประชาชนทูลกระหม่อมทรงคิดและทำในสิ่งที่ทำให้ทูลกระหม่อมเองมีความสุขอยู่เสมอและประชาชนทุกคนที่มองมาที่ได้เห็นทูลกระหม่อมเองมีความสุขก็พลอยมีความสุขไปด้วยที่ได้เห็นทรงพระสเลนเดอร์เพคะและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นที่น่ารักและเป็นไปในทางบวกจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็เพียงเท่านั้นมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อกระแสของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในขณะนี้กำลังดุเดือดและเผ็ดร้อนมากโดยเฉพาะประชาชนชาวสลิ่มหลายฝ่ายต่างก็ได้ด่าหน้ากันออกมาเพื่อส่งเสียงเชียร์คุณสกลทีกันอย่างคับคั่งโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นชาวอดีตกปปส.และนายสุเทพเทือกสุบรรณเขาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้ตามติดและได้เชียร์นายสกลทีอย่างออกนอกหน้ามาโดยตลอดโดยในวันนี้เขาก็ได้ออกมากล่าวว่าขอเลือกสกลทีเป็นผู้ว่ากทม.เขาเป็นคนหนุ่มที่มีคุณสมบัติพร้อมอยากจะเรียนว่าเหตุผลประการสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะชวนพี่น้องให้มาเลือกสกลทีก็เพราะว่าสกลทีไม่ใช่สมุนบริวารของทักษิณไม่ได้ดีมาเพราะระบอบทักษิณไม่เคยรับใช้ระบอบทักษิณแถมยังเป็นคนดี
ที่ได้เคยเข้าร่วมออกมาต่อสู้และต่อต้านระบอบทักษิณเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมาด้วยกันเพราะฉะนั้นผมถือว่าคุณสกลทีเป็นพวกของเราอีกทั้งคุณนกสินใจดารารุ่นใหญ่มากเธอก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาส่งเสียงเชียร์คุณสกลทีอย่างออกนอกหน้านอกตาจนลืมไปว่าท่ามกลางประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงในขณะนี้จะมีเสียงกลด่าตามมาอย่างมากมายโดยเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสนับสนุนให้คนกรุงเทพเลือกนายสกลทีผู้สมัครเบอร์3เอาจริงๆนะถึงจะเป็นคนเมืองนนท์แต่เชียร์คนกรุงเทพนะคะกรุงเทพดีกว่านี้ได้เลือกสกลทีทำทันทีเบอร์3และนอกจากนี้เธอก็ยังได้โพสต์คลิปของนายสกลทีบนเวทีดีเบตที่เขาได้บอกว่าเขาเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมา4ปีแล้วเห็นปัญหามามากมายแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเนื่องจากมีข้อจำกัดและหลังจากที่ข่าวนี้ของพวกเขาได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็เรียกได้ว่าคณะทัวร์หลายฝ่ายต่างก็ได้พาไปลงที่พวกเขากันอย่างหนักผนวกกับเสียงกลด่ากับภาพความทรงจำเก่าๆของนายสุเทพและคุณนกสินใจเมื่อปี57ที่ผ่านมากับเหตุการณ์ไม่อยากจะไปเลือกตั้งและการออกไปขวางการเลือกตั้งในครั้งนั้นและเหตุการณ์เหล่านี้ก็ยังคงฝังใจประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นอย่างมากการเวลาไม่ได้ทำให้คิดอะไรได้เลยหรือนางนกหวีดในตำนานไม่ออกมาขวางการเลือกตั้งแล้วหรอคะเขารู้กันหมดแล้วคุณนกหากินกับคำว่าระบอบทักษิณระบอบของพวกคุณดีตายละกูกลัวระบอบลุงกำนันนี่แหละอีเชียอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าอุปโลกขึ้นมาไม่ทำเชี่ยอะไรเลยพอหมดอำนาจจะขอกลับมาทำต่อเหม็นกะทิบูดแก๊งน้องวิดเหมือนกันอันเนาะก็ต้องเลือกคนดีไว้ก่อนบ้านเมืองจะชิบหายยังไงช่างมันเลือดนกวิดมันแรงและทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยแค่เพียงบางส่วนเพียงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายพวกเขานั้นตาสว่างกันเกือบจะหมดแล้วอีกทั้งคะแนนเสียงของการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่พวกเขาต่างก็ออกมาเทใจให้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลกันเป็นจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าพรรคการเมืองฝ่ายไหนจะคว้าตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ไปครองมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2563โดยได้มีกรมสมเด็จพระเทพเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้โดยได้มีการรายงานข่าวร้อนที่ว่าเจ้าสัวธเนนเจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้อีกด้วยในฐานะผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในศาสตร์ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมรวมทั้งการพัฒนาทางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรและวิชาที่ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยที่ก่อนหน้านี้ได้มีกระแสของการต่อต้านจากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันอย่างเผ็ดร้อนอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นประเด็นที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางประมาณว่าแม่งโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยถ้าเป็นคนประเทศที่เจริญแล้วนะโดนกฎหมายเล่นงานให้ยกเลิกการผูกขาดไปแล้วผู้คุมเศรษฐกิจประเทศไทยเหลืออีกอย่างที่ยังไม่ได้เป็นก็คือตำแหน่งคิงเขาเป็นเจ้าของประเทศไทยไม่ใช่หรือกินรวบอยู่คนเดียวเครือจะรวยพวกกระพันเจ้าของประเทศตัวจริงรัฐบาลขี้ข้าเอาไป150ล้านจ้าซึ่งก็เรียกได้ว่ากระแสของการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญนี้ช่างดูเดือดและเผ็ดร้อนมากและนอกจากนี้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ออกแถลงการคณะกรรมการกลางบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องเสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับพลตำรวจตีประวินพงศ์สิรินทร์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้ที่ทำคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาที่ปัจจุบันได้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
และเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดในวันนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้